ตราบใดที่ชีวิตเรายังซวยโคตรซวยยังไงแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเรายังสู้เราจะมีแรงอยู่ขอสู้ต่อไปครับผมเพราะมันทุกอย่างมันมี2ด้านเหรียญมันมี2ด้านเราไม่รู้ว่าด้านไหนที่จะไปก่อนหรือยังไงเราไม่รู้แต่ถ้าเกิดเราพลิกด้านนึงที่เราสักวันนึงซึ่งเป็นมือของเราสักวันนึงเนี่ยมันต้องเป็นของเราได้สักวันนึงก็เมื่อก่อนเนี่ยก็ผมขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เยาวราชขายทั้งหมด4สาขาแล้วก็โดนโกงเพื่อนโดนโกงไปแล้วล้มละลายเพื่อนล้มละลายแหละจนเหลือเนี่ยคันนี้สุดท้ายคันสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวคันนี้ใช่ครับเหลือเป็นเครื่องมอดกที่สุดท้ายแล้วเนี่ยฮะอันนี้คือเช่าอยู่ครับผมเช่าอยู่นะฮะแต่ไม่ได้บ้านของผมนะก็คือเช่าด้านร้านเขาสวัสดีครับผมกบหมึกย่างรสเด็ดจัดจ้านในย่านจันทร์3ครับทางร้านนะครับผมทางร้านจะมีลูกชิ้นหมูเป็นเนื้อหมูนะครับผมเนื้อหมู 100% ไม่มีผสมแป้งนะครับแล้วก็เอ็นหมูตัวนี้จะขายดีมากลูกค้าชอบทานเอ็นหมูนะฮะเอ็นหมูล้วนนี่คือเอ็นหมูล้วนนะครับแล้วก็ไส้กรอกไก่ก็ซื้อเป็นตามตลาดทั่วไปครับยี่ห้อแหลมทองจะขายดีมากเหมือนกันตัวนี้แล้วก็มีปลาหมึกย่างนะครับปลาหมึกย่างของเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดทานเข้าไปเนี่ยบางที่เนี่ยมันจะออกแบบคาวนะฮะของร้านทางร้านเนี่ยเราจะใช้มะนาวเพื่อที่จะแช่ให้คือดับกลิ่นคาวแล้วทำให้แบบนุ่มแต่เวลาการใช้ของผมเนี่ยเวลาการใช้ทาพิซซ่าเนี่ยผมจะใช้เนยด้วยเนยทาเพื่อให้เวลาทานแล้วเนี่ยถึง2 ทุ่มคือแล้วแต่เนี่ยปลาหมึกก็ยังนุ่มอยู่ยังนุ่มกรอบอยู่แล้วก็จะมีเนื้อชิ้นใหญ่ๆปกติที่อื่นเนี่ยอาจจะขาย50-80 บาทอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมขายแค่20 บาทแล้วก็มานี่ครับตัวนี้เลยต้องสั่งล่วงหน้าถ้าไม่สั่งคือบดเพราะเป็นหัวกุ้งเป็นปันกุ้งกุ้งแก้วไม้30 บาทแล้วก็ขายปลาหมึกนะฮะเนี่ยใหญ่ๆเลยครับชั่วโมงนี้ครับเศรษฐกิจไม่ดีแล้วอย่างนึงเนี่ยพอทานแล้วเนี่ยค้าเงินก็มีไม่มากเท่าเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมฮะช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยสู้ยอมขายราคามาตรฐานที่ว่าให้ลูกค้าพอทานได้ดีกว่าจะต้องได้ดีกว่าเราขายแพงๆแล้วลูกค้าเป็นมาตรฐานหลักพันหลัก2,000ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่เราเน้นคุณภาพให้ลูกค้าได้ทานแบบอร่อยดีกว่าเกิดอยู่ที่กรุงเทพเป็นเด็กเยาวราชลูกพ่อค้าแม่ค้าครับก็คือปากัดตีนถีบไปมาไม่ได้สุขสบายเหมือนคนอื่นเขาตั้งแต่ปฐมแล้วอะฮะก็ต้องช่วยแม่เดี๋ยวถุงงอกขุดดินขุดโอ้ยสารพัดทุกอย่างคือทำได้5 บาท 10 บาทก็ต้องทำอะฮะมันต้องทำเรียนถึงม.5ครอบครัวเริ่มมีตังค์จ่ายค่าเทอมแล้วก็เลยปรึกษาเพื่อนคุณดิเพื่อนทำงานอยู่ร้านทองก็เลยเริ่มมาทำร้านทองเป็นเด็กค่าจับทำทุกอย่างตั้งแต่ร้านห้องน้ำขายกระจกทำทุกอย่างครับทำทุกข้าวให้ผู้ใหญ่กินซื้ออะไรเงี้ยทำทุกอย่างครับทำจนทำได้อะก็ทำจนแบบว่าผู้ใหญ่เขาเห็นความสามารถเราอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าเด็กคนนี้มันใช้ได้นะอะไรประมาณนี้เขาก็เลยปั้นให้เราแบบตอนนั้นก็ประมาณ15,000นะประมาณ15,000ผมก็ขอบคุณพ่อมากเหมือนกันต้องขอบคุณเขาด้วยที่ให้โอกาสผมทุกวันนี้เหมือนกันมากเลยได้เวลา9,000เดือนละบาทแล้วขายได้ตั้งแต่เช้าถึงบ่าย2ลูกน้อง4คนใช่ครับตอนลูกน้อง4คนตอนนั้นคือเต็มรุ่งแล้วแหละแต่ส่วนโกงรอบแรกเลย 300,000 บาทท้อมากเลยครับท้อเราเคยนั่งกินข้าวร้องไห้คนเดียวไม่เหลือเงินสักบาทไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวแต่หลายอย่างที่ผมต้องสู้ต่อไปมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวผมมีพ่อแม่มีหลานมีหมา2 ตัวที่ผมต้องดูแลอย่าตายดีกว่าขอสู้ต่อไปดีกว่าเขามาทำศพเราปกติทางร้านนะครับผมจะเปิดตั้งแต่บ่าย 3 โมงนะฮะถึง5 ทุ่มเพราะช่วงเช้าเนี่ยผมก็จะมีเวลาว่างเกี่ยวกับการดูหมาบางทีเพจผมเนี่ยในเฟซผมเนี่ยจะมีเพื่อนๆแชร์เรื่องเกี่ยวกับหมาให้ช่วยเหลือหมาบ้างให้หมาทำหมันหรือหมาเจ็บช่วยระดมทุนอะไรเงี้ยผมก็สามารถที่จะแบ่งเบาภาระให้เขาได้ไม่มากแล้วก็น้อยก็อยากให้ลูกค้าเชิญชวนลูกค้านะครับมาทานได้นะครับตั้งแต่บ่าย 3 โมงนะฮะถึง5 ทุ่มหรือไม่ก็สั่งทางไรเดอร์ออนไลน์โดยจะมีของแก้ฟู้ดไลน์แมนโรบินฮูดขอบคุณมากครับ